ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ย hey, สวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับต้องบอกไปก่อนเลยว่าจะเป็นการคาดการล์ล้วนๆนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เช้าจนวินาทีนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนิคโมเมนต์หรือว่าฟีเจอร์ว่าจะมีอะไรมาให้เปิดกันบ้างนะครับแล้วก็สําหรับไอคอนิคโมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะฮะจริงๆพวกเราก็สามารถเข้าไปเปิดกันได้นะครับ พรื่องหัดนี้ที่จะมาก็ตามนี้เลยนะครับมาสำหรับแพ็กไอคอนิกโมเมนต์นะครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือ4คนที่มีข้อมูลกับตัวเกมและไม่เคยมาให้เปิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับประกอบไปด้วยชาเบียล,ลอโซครับผมฟาเดรฟาสน,นะฮะจากเลอมาดริดแล้วก็เนย์มาจากบาซ่าแล้วก็สตีเฟนเจอร์ลาจากลิเวอร์พูลนะครับผมมีมาให้ดูนะครับผมนั่นก็คือในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมัเนี่ยก็คือเป็นบาซ่า โรม่าแล้วก็ลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแน่นอนว่า1คนที่เรานาตัดออกไปได้เลยนั่นก็คือลิเวอร์พูลอย่างสตีเฟนเจอร์ลัดนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนปัจจุบันก็ยังมีให้เปิดนะครับและเจอร์ลัดก็มาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ตัดออกไปได้เลยว่าไม่ใช่อคอนิคโมเมนต์ลิเวอร์พูลนะครับแพ็กที่2ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะตัดออกไปได้เช่นเดียวกันนั่นก็คืออคอนิคโมเมนต์บาร์เซโลนาครับผมเนื่องจากว่าถ้าสมมติมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยมันดูถี่แล้วก็ติดกกนเิไป ก็เลยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะมาอีกทีนะครับไม่วันที่17มิถุนายนก็ไปปนะครับผมเดือนมิถุนายนนี้และแน่นอนว่าเนมาเนี่ยณปัจจุบันนะครับผมลองไปเช็คมาหลากหลายที่หลากหลายเว็บไซต์มากๆยังไม่มีรูป Official นะครับหรือว่ารูปที่แท้จริงของการไอคอนิ c โมเมนต์เนมาออกมาเลยนะครับที่พวกเราเห็นๆกันมากมายเนะี่ยก็คือเป็นภาพที่เขาเนี่ยตัดต่อหรือว่าคาดการว่าจะเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คงจะเป็นเลอาอุมาดริดนะครับแล้วก็อาจจะมาทั้ง2คนนี้แล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งคนที่เคยมาให้เปิดแล้วนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งความเชื่อมโยงนะครับที่ผมลองนั่งสังเกตนะครับก็คือแน่นอนว่าไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับมาสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีฟีเจอร์ลิเวอร์พูลมาให้เปิดแสดงว่าดูเอาใจแฟนลิเวอร์พูลก่อนอันนี้เอาใจแฟนเชลซีไปแล้วก็ไม่แน่ครับผมว่า ในช่วงสัปดาห์นี้เขาอาจจะเอาใจนะครับแฟนเรอัลมาดริดก็ได้นั่นเองนะครับก็อาจจะมาทั้งฟีเจอร์ในช่วงวันจันทร์ถึงพระดหัส้วก็พรหัสนี้ถึงพรหัสหน้าอาจจะเป็นในส่วนของนี่แหละครับไอคอนิคโมเมนต์เรอัลมาดริดนั่นเองนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆคิดว่าแพ็กไอคอนิ m โมเมนต์ไหนหรืออยากให้แพ็กไหนมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูกันต่อในส่วนของฟีเจอร์นะครับที่จะมาในวันพฤหัลบดหัปันเดียวกันวันที่3มิถุนายน2021นี้นะครับ โดยปกติเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเพเยอร์ออฟเดอะวีคใช่ไหมครับผมสุดยอดนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นประจําสัปดาห์แต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยแข่งจบกันไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะหลีกใหญ่ที่มักถูกเอามาเป็นฟีเจอร์ให้เราเปิดใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะไม่มีในส่วนของแพ็กเพเยอร์ออฟเดอะวีคนั่นเองนะครับและโดยปกติเนี่ยถ้าไม่มีแพ็กเพเยอร์เดอะวีคตัวเกมก็จะมีการประกาศออกมาว่าโอเคเราจะไม่มีไลฟ์อัปเดตอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะนะนักเตะทุกคนก็จะเป็น ฟอร์มการเล่น C หมดเลยหรือไม่ก็เป็นฟอร์มแบบปัจจุบันที่อัปเดตไปล่าสุดหรือไม่ก็มีการประกาศว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใช่ไหมครับแต่ณนะวินาทีนี้ก็ยังไม่มีการประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับผมว่า11คนตัวจริงที่ถ้าย,ยังมาอยู่นะสำหรับ p l a y e r of the w e เ k เนี่ยจะเป็นใครนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฟีเจอร์มานะครับเพราะว่าถ้าเราจํากันได้นะครับดูจากรูปนี้เลยก็ได้ครับผมที่ผมทํามาให้นะฮ ก็จะมีทั้งหมด5การโหวตที่เราได้โหวตกันไปแล้วนะครับมาอันดับแรกเลยครับพรีเมียร์อังกฤษครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้ดยลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็ตามด้วยยูฟาแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับผมให้โหวตฟีเจอร์ลีกเอิงนั่นเองนะครับถ้าเรียงตามอันดับนะครับผมจากซ้ายไปขวาที่มาก่อนหลังเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าพรหัาษีนี้อาจจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์นะครับผม English l e a g u e b เ s เ11หรือว่า สเผู้เล่นที่ดีที่สุดประจำฤดูกาลนี้ของพิมลีอังกฤษนั่นเองนะครับโดยถ้าเราดูจากระยะเวลาในการให้โหวตเนี่ยก็คือจะจบนะครับในวันที่24นะครับผมพฤษภาหรือว่าวันจันทร์ที่แล้วเท่ากับว่ามันมีเวลา,าประมาณ1สัปดาห์และทางโคลอมีน่าจะเก็บข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะมาให้พวกเราได้เปิดก็ได้นะครับและสิบเอ็ดคนที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้นะครับก็คือสิบเอ็ดคนที่ถูกโหวตนะครับผม เมือ่อภาคที่แล้วนั่นเองนะครับและบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเมื่อภาคที่แล้วเนี่ยหลีกอังกฤษนะครับอย่างพิมรีอังกฤษเนี่ยมาพร้อมกันกับหลีเอิงฝรั่งเศสนะครับ,ก,ก,รบก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาพร้อมกันเลยนั่นก็คือฟีเจอร์นะครับผมพิมรีอังกฤษแล้วก็ฟีเจอร์ดาวลุ่มที่น่าจะมีฮาร์เล่นแบบ99%เนะครับเพราะว่าแทบจะทุกคนแหละผมว่าก็โหวตฮาร์เล่นให้มากันนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะมาแค่พิมรีอังกฤษ แพ็กเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในปส2021นี้มีการมาของไอคอนค่อนข้างเยอะและพฤหัสนี้ก็ยังมีทั้งไอคอนญี่ปุ่นอีกแล้วก็จะมีทั้งไอคอนแบบทั่วๆไปที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอีกผมว่ามันก็จะดูเยอะเกินไปนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามาเนี่ยก็น่าจะมาเป็นพิมพ์ลีอังกฤษนะครับผมเบส11เลเว่นผู้เล่นที่ดีสุดประจำฤด,ดูกาลแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมที่ เป็นแบบไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วส่วนญี่ปุ่นก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับมาดูกันต่อสําหรับวันจันทร์หน้านะครับวันที่7มิถุนายน2021นะครับโดยปกติก็จะเป็นแพ็กคับเซเลชันฟีเจอร์มาให้เปิดใช่ไหมครับส่วนตัวผมคาดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ทีมชาตินั่นเองนะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นทีมชาตินะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราลองไปนั่งเช็คตารางยูโรนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์พอดีก็เลยคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นอีเวนท์ที่ เกี่ยวกับทีมชาติมาให้เล่นนะครับคงไม่ใช่คนน,นี้คับแบบที่เราเล่นกันอยู่ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยรูปนี้เนี่ยผมก็เอามาจากภาพเดย์สองพที่ออฟฟิเชียลบนเว็บไซต์ของตัวเกมเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอีเวนต์ทีมชาติจริงๆนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่า9ทีมชาติที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะมาเป็นฟีเจอร์ให้เปิดนั่นเองนะครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกต 1. จุดครับผมนั่นก็คือถ้าเราเห็นนะฮะในกรอบสีแดงที่ผมทําไว้้ใหนะครับ มันจะเป็นเวลานะครับผมที่แพ็กฟีเจอร์ทีมชาติเนี่ยมาให้เปิดนะครับและดูดีๆนะฮะมันจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับและมันจะค่อนข้างเชื่อมโยงก,กันกับข้อมูลที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าตัวยูโรเนี่ยจะมาในช่วงปลายมิถุนาหรือไม่ก็เป็นช่วงต้นเดือนกรกฎานั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคาดว่ายูโรนะครับผมน่าจะอัปเดตนะฮะมาอีกทีก็คือประมาณวันที่ สิมิถุนายนนะครับเพราะว่าถ้าลองไปนั่งสังเกตนะฮะจากแพ็กไอคอนิคโมเมนต์ที่มาจาก Ha ชแท็กวา Mon อนนะครับผมหรือว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะจบในวันที่17ซึ่งจะเป็นวันพฤหัสพอดี mm hmm. ก็เลยคิดว่าอาจจะมาในวันที่17นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าไม่ใช่อีเวนต์ทีมชาตินะครับผมและเป็นอีเวนต์คุนมิครับเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพอจะมีสโมสส่วไหนได้บ้างที่จะมาเป็นฟีเจอร์ให้พวกเราเปิดนะครับ ก็จะมีอาร์เซนอลบาซ่าตรงนี้แหละฮะผมใช่หมดเลยนะฮะแต่ส่วนตัวค่ะว่าคงจะไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับผมปารีสนะฮะแล้วก็มารลิดนะครับเนี่ยสามทีมตรงนี้นะครับที่จะมาให้เปิดสาอีกในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นสโมสรไหนที่จะมาให้พวกเราเนี่ยได้เปิดกันนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเป็นคนามิครับนะครับ แต่ถ้าเป็นทีมชาติก็น่าจะเป็น9ทีมชาติตรงนี้ที่น่าจะมาให้เปิดนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับผมถ้าเราจํากันได้ในศึกยูโร2020เมื่อภาคที่แล้วนะครับผมก็จะมีเราตำนานมาให้เปิดนะครับผมในแพ็คที่ชื่อว่า legends european national teams นะครับผมหรือว่าเหล่าตำนานที่ใส่ชุดทีมชาตินั่นเองนะครับ <c oughs> ก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้เตรียมเงินไว้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมาในรูปแบบที่สามารถใช้เงินในการเปิดแพ็ ลุ้นล่ลาตำนานได้ด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมว่าจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็จะมีในสว่วนของตำนานทั้ง4คนนะครับผมขอไม่นับตำนานญี่ปุ่นแล้วกันนะครับก็จะมีตำนานทั้งหมด4คนที่น่าจะมาให้เปิดหรือว่ามาใหม่ๆด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรอบซันนะครับผมชาบีลอนโซนะครับผมเจอรลาแล้วก็เออร์วินนั่นเองนะครับแต่จากที่ดูชุดแล้วเนี่ย มันดูจะเป็นชุดสโมสรนนะครับก็อาจจะไม่อยู่ในโรเจกที่เป็น Legends European National Team ก็ได้นะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะฮะแล้วเพื่อนๆละครับผมคิดว่าฟีเจอร์หรือว่าไอคอนิคโมเมนท์ที่อยากให้มาเนี่ยจะเป็นแพ็กไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนถ้ามียืนยันชัดเจนยังไงนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้แน่นอนครับไปและฮะวันนี้สวัสดีครับ